ดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว O แล้วก็ตัว U หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าตัว U นั่นเองอ่ะตัวอย่างมาเลยค่ะโลค่ะห่านห่านที่เป็นสัตว์ปีกนะคะเลโอค่ะห่านหลายหลายตัวลูวาองุ่นเลูเวองุ่นหลายหลายลูกนะคะลูโวสังเกตคำนี้นะคะลูโวไข่เลโววาไข่หลายหลายฟองภาษาอิตาเลียนนะคะถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆจะมีคำผู้หญิงคำผู้ชายที่แปลกแตกต่างออกไปคำผู้หญิงคำผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะรู้เลยคำผู้ชายส่วนมากนะคะแทบเกือบแทบทุกคำคำนามที่เป็นคำผู้ชายเนี่ยจะลงท้ายด้วยโอเอกพจน์นะคะพหูพจน์จะเป็นตัวอีถ้าเป็นคำศัพท์ผู้หญิงคำนามผู้หญิงนะคะเอกพจน์จะลงท้ายด้วยตัวอาอาและพหูพจน์จะลงท้ายด้วยเอนะคะหรือมันจะมีอีกหลายคำอาจจะลงท้ายแปลกแตกต่างออกไปเดี๋ยวค่อยๆนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มาสวนผักนะคะจะมาปลูกกระเทียมจากต้นอ่อนในกลีบกระเทียมนะคะเดี๋ยวปีนี้นะกูไก่จะปลูกแข่งกับพี่มิกดูซิว่ามันจะได้ผลผลิตไหมนะคะแล้วก็จะมาตัดพริกด้วยแล้วก็ต้องมารื้อต้นมะเขือม่วงนะคะที่มีอยู่2ต้นด้วยกันมันมีเยอะเนาะซึ่งมันหนาวแล้วนะคะก็ต้องจำใจรื้อนะคะมันไม่ออกดอกอีกแล้วนะคะอ่ะเริ่มงานกันเลยค่ะในที่สุดแอปเปิ้ลต้นนี้เหลือ1ลูกและคาดว่ามันจะหล่นนี่นะคะนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วเราไม่ได้บำรุงอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวดูปีหน้าก็แล้วกันไส้เดือนยักษ์โหตัวใหญ่มากน่าสงสารเตรียมแปลงดินเสร็จแล้วนะคะฝนตกปล่อยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวกูไก่จะให้ทุกคนดูกระเทียมนะคะเตรียมมาจากบ้านนะคะนี่เป็นกระเทียมที่กูไก่จิ้มเอาไว้ในกระถางนะจากแกนกระเทียมนะคะต้นอ่อนด้านในแล้วก็นี่นะคะกำนี้คือแกนกระเทียมที่กูไก่ปอกแกะออกมาแล้วก็ใช้เนื้อเขาทำอาหารแกนนะคะกูไก่ก็แช่น้ำใส่แก้วไว้นะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะลงปลูกให้หมดหลายต้นเหมือนกันนี่นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเนาะน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนี่นะคะเห็นกลีบกระเทียมไม่เอ่ยเวลากูไก่ทำอาหารนะคะจะไม่ทุบทั้งเม็ดนะจะผ่าครึ่งนะคะแบบนี้นี่เดี๋ยวนี่นะคะด้านในก็จะมีต้นอ่อนกระเทียมแบบนี้ตัวนี้นะคะนี่มันแตกแล้วนะคะเดี๋ยวลองปลูกดูได้ไหมไม่รู้จะได้ไหมนะนี่นะคะที่กูไก่เก็บแช่น้ำใส่แก้วไว้มันงอกออกมาเองนะคะเดี๋ยวลงมือปลูกกันเลยฝนลงเม็ดเบาๆ
ช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยนะหูตัวนี้ใหญ่มากเลยปลูกกระเทียมได้ทั้งหมด39ต้นนะคะนับเมื่อกี้ยังไม่ทันจะทำอะไรต่อเลยวิ่งเข้ามาหลบก่อนนะคะฝนตกอ่ะจะได้ตัดพริกไหมเนี่ยแต่มะเขือคงยังไม่ได้รื้อนะคะมันตกๆหยุดๆอ่ะไปตัดพริกกันดีกว่าเห็นแดดจ้าๆอยู่เมื่อกี้ไม่ได้เอาร่มมาด้วยนะคะแต่ที่จอดรถเนี่ยมันใกล้กับสวนไม่หรอกเอาล่มมากางให้กล้องด้วยก็ดีสิลืมนึกไปแท้ๆเลยพริกทอดนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะพริกขี้หนูที่กูใส่ปลูกทุกปีข้างในนี้ค่ะที่ดกๆขนาดต้นไม่โดนแดดนะคะนี่แดงทุกเม็ดเลยอ่ะอันนี้พริกทอดเดี๋ยวกูไก่จะเลือกตัดเฉพาะลูกแดงๆนะคะนี่นะคะพริกขี้หนูสีขาวตัวเนี้ยครั้งที่แล้วกูไก่บอกว่าเดี๋ยวคงจะได้แกงเผ็ดมาครั้งนี้นะคะออกเม็ดขาวๆเล็กๆเต็มเลยอ่ะคือเต็มเลยนะคะมันยังไม่หนาวมากนะคะที่นี่กว่าจะหนาวนะก็ต้นเดือนธันวาไปแล้วนะคะประมาณเกือบๆกลางเดือนเลยแหละมันยังออกอยู่เลยอ่ะเงาสารไม่รู้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะถ้าเขาโตทันก็ได้ตัดนะคะนี่ทุกต้นเลยนะคะนี่ออกช้ามากๆต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกที่เขาออกเมล็ดนะคะเขาสุกอยู่ต้นเดียวเลยนะไม่มีต้นอื่นสุกนะคะนี่เป็นเมล็ดแรกนะคะวิธีเก็บพันเมล็ดผักนะคะเก็บเมล็ดแรกลูกแรกเสมอนะคะพันจะดีนี่กูแค่จะเก็บไว้ทำพันอันนี้ก็สุกไปยังเดี๋ยวตัดไปสักนิดเดียวนะคะพอกินมันยังไม่หนาวให้อยู่ในตู้เย็นธรรมชาติแบบนี้นะคะที่นี่น้ำแข็งไม่ลงนะคะจนกว่าจะอาจจะก่อนปีใหม่หลังปีใหม่แบบนี้นะคะตอนนี้ไม่มีน้ำแข็งตอนนี้คือตู้เย็นธรรมชาติเลยนะปล่อยเอาไว้ก่อนนี่เอาแค่นี้พอยี่หร่าต้นนี้นะคะกำลังออกดอกอ่ะน่าเสียดายมากๆไม่ทันนะคะไม่มีทางทันครั้งนี้ก็ว่าจะขุดใส่กระถางก็ลืมนะคะแต่ยังไม่หนาวมากไม่เป็นไรเดี๋ยววันสองวันกูไก่จะต้องมาขุดใส่กระถางนะคะจะลองดูนะคะว่าเขาจะรอดไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะครั้งแรกเพราะว่าปกติถ้าเป็นกะเพราเนาะเอาใส่กระถางใส่ในกรีนเฮาส์ก็ตายนะคะที่นี่เพราะกรีนเฮาส์กรีนเฮาส์ของเราไม่ใช่ทำแบบที่ทำสำหรับพืชโดยเฉพาะเป็นห้องเก็บของห้องกระจกธรรมดานะคะเพราะว่าอิตาลีมันไม่ได้หนาวมากมายถึงขนาดติดลบนานนะคะแล้วก็ไม่ติดลบเยอะด้วยกล้วยน้ำว้านะคะทนหนาวได้มากทีเดียวนะภูมิใจมากเลยอะแล้วแถมยังมีหน่อเล็กๆตรงนั้นมันขึ้นอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวถ้าใบมันใกล้จะแห้งตอนหนาวเยอะๆนะคะกูไก่จะมาตัดเอาไปเก็บไว้ทำหอมหมกเนาะเมื่อกี้นะคะกูไก่ตัดพริกเม็ดใหญ่พริกหวานเม็ดใหญ่เห็นพริกไมโครโฟนเดี๋ยวนี่นะคะอ้ายลูกสุดท้ายอุ้ยหลุดเลยนี่ลูกสุดท้ายของปีนี้นะคะนี่พริกหวานตัวนี้อ้ายยังมีอยู่เลย
กือบลืมนะคะนี่อัปเดตคณะไดโนเสาร์ที่ปลูกไว้จากต้นแกรนๆนะคะนี่ก็งามขึ้นมางามขึ้นมาบ้างแล้วแต่หญ้ารกมากเดี๋ยวไว้มีเวลามาถอนหญ้าให้เขานะคะฝนก็ไล่มาเลยนะคะนี่โอ้ยขาเปียกเลยตัดพริกได้หน่อยเดียวเองได้พริกหวานมา2ลูกนะคะมันกำลังจะสุกถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยคงสุกแต่ว่าเก็บดีกว่าแล้วก็พริกไมโครโฟน1ไม่คิดว่ามันจะสุกด้วยแล้วก็พริกทอดอีกเล็กน้อยนะคะนี่ไอ้นิดเดียวถุงหน่อยเดียวพริกขี้หนูไทยนะคะจำไม่ได้เขาเรียกพริกโพนหรือเปล่าเนาะที่ชาวอีสานเรียกพริกโพนนะคะพริกชนิดนี้หอมมากแล้วก็เผ็ดมากแล้วใบตองอีกนิดนึงนะคะกลับบ้านแล้วอ้อยมะเขือม่วงก็ยังไม่เก็บนะคะเอาไว้ก่อนอย่างที่บอกตู้เย็นธรรมชาตินะคะรักษาของให้เก็บได้หลายวันเลยทีเดียว เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะต้องมาเก็บมาถอนอะไรบางอย่างแล้วแหละเพราะว่าจะต้องลงผักหน้าหนาวนะคะจะต้องลงแครอทด้วยนะคะอ่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้กูไก่มาปลูกกระเทียมจากแกนกระเทียมนะคะจากต้นอ่อนในกระเทียมดูซิว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามผลปีหน้านะคะฤดูใบไม้ผลิปีหน้าซึ่งเป็นฤดูที่ถอนกระเทียมนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ